ประเด็นข่าววันนี้แน่นอนนะครับเริ่มแล้วนับถอยหลัง เข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งต้องบอกว่าเต็มตัวแล้วด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเรื่องของการเลือกตั้งในปี2562นะคะหลังราชกิจจานุเบกษาลงประกาศกฎหมายประกอบรัฐธรรมน,นูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับสุดท้ายซึ่งในช่วง90วันที่รอกฎหมายสอสอมีผลบังคับใช้ทางคอสอชอจะคลายล็อกทางการเม,มืองให้กะกะตได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะ เว็บไซต์ site, ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศัการาช2561เมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยมีจํานวน178มาตรากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมนี้ โดยสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมคือจัดให้มีการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตจ,จํานวน350คนและดําเนินการให้ได้มาซึ่งสสบัญชีรายชื่อแต่ละพักการเมืองรวมทั้งหมด125คนค่ะขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษายังประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว,วพุทธศักราช2561ในวันเดียวกันด้วยนะคะโดยมีจำนวน99มาตรา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ13กันยายนในบทเฉพาะการกำหนดให้สววาระแรกเริ่มตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน250คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งต,งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชถวายคำแนะนำโดยวาระแรกเริ่ม จะต้องจัดเลือกสอวให้ได้194คนรวมกับผู้ตำแหน่งออประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็น200คนและคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีสำรองให้ได้อีก50คนโดยดำเนินการเลือกสอวต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสสครั้งแรกค่ะต้องบอกนะครับว่า เมื่อวานนี้มีการประกาศในรัชก,กิจานุเบกษาสแสดงว่ามันเป็นการนับหนึ่งแล้วนะครับเข้าสูบบทการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงปี2,562นะครับส่วนเงื่อนของเวลานะครับอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะครับว่าในช่วง90วันที่รอกฎหมายสอสอมีผลบังคับใช้ระหว่างนี้เนี่ยทางคอสอชอเขาจะคลายล็อกพักการเมืองแล้วนะครับเพื่อที่จะให้กกตนเนี่ย ได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในช่วง60วันแรกและอีก30วันก็คือให้พักการเมืองเนี่ยสรรหาผู้สมัครคในการลงรับเลือกตั้งนะครับส่วนการกําหนดการจัดการเลือกตั้งหากนับตามกรอบภายใน150วันนะครับหลังกฎหมายบังคับใช้จะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคมปี2562อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากต้องการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าจะเลือกกุมภาพันเนี่ยจะมีเวลาเพียงแค่60วันซึ่งฝ่ายการเมืองเองก็มองว่าระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่น่าเพียงพอนะครับสำหรับ60วันค่ะทางด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชก็บอกว่าหลังจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสอวอรประกาศในราชกิจจานุเบกษาสนชก็จะเร่งพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ซึ่งขณะนี้นะคะ ก็มีกฎหมายกฎหมายใหม่มที่ได้มาการหารือกับประธานสนชแล้วเนี่ยจะประสานให้ทางคณะรัฐมนตรีเร่งส่งกฎหมายสำคัญเข้ามาก่อนเพื่อไม่ให้มีกฎหมายค้างก่อนที่สนชจะหมดวาระลง ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับนะคะก็คาดว่าทางคณะรัฐมนตรีจะส่งมาให้สนชได้ในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็จะบรรจุเข้าวาระการพิจารณาได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ให้กรรมธิการรวบรวมความเห็นนำร่างกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาล่วงหน้าแล้วเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วก็เรื่องของสวนี้น่าจะมีการสรรหารก่อน<ฆ>นะครับก่อนที่จะนำมาสู่การเลือกตั้งตอนนี้กรอบเวลาเนี่ยคร่าวๆนะครับ พฤษภาคมถึงกุมภาพันธ so like ์ถึงพฤษภาคมนะครับกรอบเข้าข้าแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนสําหรับปี2562นะครับก็ต้องติดตามหลังจากนี้ว่าเรื่องของหลังจากการมีการปลดล็อกพักการเมืองแล้วเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะคึกคักมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเข้มข้นเหลือเกินนะครับสำหรับการเมืองที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้านะครับ